น่าหน้าของเจ้าเจ้าคือจี้เซียวจากตำบลพิงหยวนใช่ไหมเจ้าคือจี้เซียวสินะเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วถูกสังเกตเห็นเข้าซะแล้วสิน่ารำคาญจริงๆเลยคนของข้าทำผิดกฎหมายหรือยังไงฮะท่านหญิงจะตรวจทะเบียนบ้านไม่ใช่หรอกเหรอตรวจสอบเสร็จแล้วก็ให้พวกเราเข้าไปในเมืองได้เลยสิคือว่าองค์หญิงอันติ้งแห่งแคว้นชูข้าน้อยรบกวนท่านแล้วหากฮองเฮาทรงทราบว่าองค์หญิงทรงไม่เป็นอะไรจะต้องดีใจเป็นแน่พอได้แล้วล่ะไม่ต้องกระจกกระเจงกันในเมื่อเจ้ารู้ว่าการเดินทางของข้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆยังไม่รีบให้ข้าเข้าไปพักผ่อนในเมืองอีกเหรอเชิญขอรับเชิญขอรับรถม้าได้เตรียมไว้ที่ประตูเมืองแล้วจะส่งองค์หญิงไปยังโรงเตรียมซื่ออีโดยตรงขอรับเมื่ออะไรอยู่ล่ะยังคิดที่จะให้ข้ามารอเจ้าอีกเหรอองค์หญิงคนนี้ไปไม่ได้นะขอรับฮะว่าไงนะเป็นบ้าอะไรไปอีกล่ะเขาเป็นผู้ร่วมการประลองความรู้ร่วมกับข้าเจ้ารู้บ้างไหมใช่แล้วสิทธิ์สองคนที่ถูกลักพาตัวไปจากแคว้นชูนอกจากองค์หญิงอันติ้งแล้วคนอีกคนก็ชื่อจี้เซียวฮองเฮาสั่งให้ตามหาพวกเขาทั้งสองคนเพราะต่อหน้าแคว้นชูได้สัญญากับพวกเขาเอาไว้แล้วสงสัยเจ้าดูออกแล้วว่าเขาใช่จี้เซียวใช่หรือไม่ถ้าหากพวกเจ้าพูดจาเหลวไหลข้าจะลงโทษพวกเจ้านี่ข้ากับจี้เซียวก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีแล้วจำได้ว่าคบหอมกว่านี้อีกนิดหน่อยอย่างไรซะก็อยู่ในจนของข้ากินข้าวไปตลอดหลายปีหรือว่าจนของข้าจะยังไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารใช่จี้เสียวเคยพูดว่าไปพึ่งพิงญาติจวนโหอะไรนั้นของเขาแน่นอนถ้าหากใครๆต่างเข้ามาจวนโหได้งั้นจวนโหของข้าก็คงได้กลายเป็นที่พักพิงทำบุญแล้วล่ะไปกันเถอะข้าน้อยมีตาแต่ไม่มีแววเชิญท่านทั้งสองมาทางนี้ขอรับฮ่าลงออกไปทีจี้เซียวชูมีคนตามเรามาเจ้าพักผ่อนหน่อยพอถึงข้าจะเรียกเองเยี่ยมไปเลยพวกเจ้ากลับมาแล้วนายนี่ระวังตัวจริงๆต้องตามมาดูอีกนี่เขาเป็นตัวจริงนะไม่ได้ถูกสับเปลี่ยนตอนกลางคันหรอกเลยถึงอย่างไรถ้าจับตัวเซียวฉี่ยี่มาได้มันก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านหญิงรู้แล้วนะพวกเรามีเวลาอีกรีบไปดูที่ประตูเมืองว่ามีใครปลอมตัวบ้างเมื่อกี้ข้าเห็นแล้วล่ะบนใบหน้าของจี้เซียวคนนั้นไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีทางเป็นเซียวฉี่ยี่ไม่เช่นนั้นปลอมตัวเป็นหน้าตาอย่างนี้ถูกคนจำได้แถมยังเข้าเมืองไปอย่างอวดดีเท่ากับว่ามาหาที่ตายไม่ใช่เหรอ